สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะค่ะขอเจริญพรค่ะหลวงแม่คะถ้าจะนึกถึงขนมโดนัทค่ะหลวงแม่เห็นภาพว่าขนมโดนัทเนี่ยควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคะไอ้วงกลมๆแล้วมันมีรูอ่ะใช่ค่ะลูกคิดว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถ้ารู้จักขนมโดนัทมาก่อนเนี่ยก็จะตอบเหมือนๆหลวงแม่นะคะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมีโดนัทที่ไม่มีรูเหมือนกันแต่ว่าลูกคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดถึงขนมกลมๆที่มีรูมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาของการนำเสนอรายการสุขทุกสุขในวันนี้ค่ะคือลูกได้เคยนำเสนอไปแล้วในรายการสุขทุกสุขเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาลูกให้ข้อคิดอยู่ประเด็นนึงจริงๆเป็นข้อคิดของคนอีกหลายๆคนที่เห็นตรงกันนะคะคือเขามองว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองเห็นโดนัทส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองเห็นแต่รูโว อยากจะกราบเรียนหลวงแม่ว่าหลวงแม่มีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะก็เวลาที่ภิกษุณีเนี่ยมีสิกขาบท311ข้อนะคะแล้วก็พระภิกษุเนี่ยมีสิกขาบท227ข้อบ่อยครั้งเราจะได้ยินว่าเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยพระพุทธเจ้าต้องการจะกีดกันผู้หญิงไม่ให้บวชจึงทำเรื่องให้มันยากขึ้นผู้หญิงจะได้ไม่ออกบวชอะไรประมาณนั้นนะคะหลวงแม่ก็มองกลับกันหลวงแม่ก็บอกว่าทำไมเราไม่คิดแล้วว่าพระพุทธเจ้านะวางใจลูกสาวว่าลูกสาวสามารถที่จะรักษาสิกขาบทเหล่านี้ได้นะคะถึงได้ให้สิกขาบทเหล่านี้กับผู้หญิงถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะเราก็จะมีความสุขเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้อย่าคิดหลวงแม่คิดว่าไม่ถูกเลยที่คนจะคิดว่า311ข้อเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าอย่างนี้ดูถูกพระพุทธเจ้านะหมิ่นเลยหมิ่นพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่หมิ่นเขาเรียกว่าอะไรจ้วงจับนะคะจ้วงจับพระพุทธเจ้าเลยเพราะถ้าบอกว่า311ข้อเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงถือ311ข้อเนี่ยนะคะเพื่อการปฏิบัติเนี่ยถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นซาดิสนะแต่นะคะเป็นซาดิสคือเป็นคนที่ชอบเห็นความเจ็บปวดชอบเห็นคนอื่นทำไม่ได้นะคะซึ่งมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แล้วการที่ภิกษุณีในความเป็นจริงน่ะนะคะถ้าหากว่าตอบตามหลักของนักวิชาการนะเราก็ต้องลงไปในรายละเอียดเยอะมากๆนะคะว่า311ข้อเนี่ยแท้ที่จริงแล้วโดยเนื้อหาสาระมันไม่ได้ต่างไปจาก227ข้อเท่าใดเลยนะคะมีแต่ข้อย่อยๆเท่านั้นที่ต่างกันไปก็เพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมีสรีระที่ต่างจากผู้ชายผู้หญิงในโลกข้างนอกก็ต้องการได้รับการดูแลให้ความปลอดภัยมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วเมื่อผู้หญิงออกบวชก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อสิกขาบทที่ปกป้องดูแลคุ้มครองผู้หญิงนะคะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมองเห็นว่าสิกขาบท311ข้อเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ไม่ใช่อุปสรรคเลยหลายๆคนที่มาเยี่ยมหลวงแม่ตอนที่บวชใหม่ๆนะคะพอบอกว่าหลวงแม่มีสิกขาบท311ข้อยกมือเลยค่ะบอกโอ้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยหนูยอมเลยหลวงแม่หนูไม่บวชอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือท่าทีเหล่านี้ค่ะเป็นท่าทีของเราที่เราได้ตรวจสำรวจตัวเราเองนะคะว่าเราจะยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆอย่างนั้นเชียวหรือคะแสดงว่าหลวงแม่เนี่ยมี DNA ของความเป็นคนที่จะมองเห็นเนื้อโดนัทได้เสมอคือหมายถึงว่าสามารถมองเห็นข้อดีในความยากหรือในวิกฤตต่างๆที่พบเจออย่างนั้นไหมคะมันในความเป็นจริงในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้นะคะเราจะทำสิ่งนี้ให้เป็นบวกหรือเป็นลบเราต้องเผชิญมันอยู่แล้วทำไมเราถึงจะโง่ไปทำให้มันเป็นเชิงลบที่จะบั่นทอนตัวเราเองนะคะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเรายอมรับสถานการณ์นั้นแล้วเราก็แก้ไขพัฒนาปรับปรุงก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้คือข้อดีที่เรามองเห็นจากโดนัท
เทียบกับในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะนี่เป็นประเด็นแรกที่ลูกเชื่อว่าหลายๆท่านที่รับชมรับฟังอยู่อาจจะได้ข้อคิดบางประการจากโดนัทมีอีกค่ะเรื่องความสูญเสียนะคะความสูญเสียนะความสูญเสียนี่เป็นเรื่องที่เศร้าโศกมากๆเลยนะคะหลวงแม่เนี่ยกลัวมาตลอดเวลานะคือการกลัวที่จะสูญเสียแม่เพราะว่าเป็นความผูกพันที่ใกล้ชิดที่สุดและเป็นคนเดียวในชีวิตของเราจริงๆนะคะมีการผัดผ่อนในใจนะว่าขอให้ท่านอยู่จนถึงเรา30เถอะพอเราอายุ30นะคะก็ขอว่าขอให้ท่านอยู่จนเรา40เถอะเลื่อนมาอย่างเนี้ยค่ะแต่เมื่อเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นเราต้องรู้ว่าความพลัดพรากเป็นปกติเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าบอกเรามาแล้วตั้งแต่ต้นนะคะเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียเราจะร้องไห้เศร้าโศกเราจะเป็นเชิงลบนะคะกับการสูญเสียนั้นหรือว่าเราจะต้องตั้งมั่นและก้าวต่อหลวงแม่ก็บอกว่าวันที่หลวงแม่สูญเสียหลวงย่านะเป็นวันที่หลวงแม่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าหลวงย่าอยู่กับเราอะค่ะไอ้หลวงย่าอยู่กับเรานี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะแม่เราเนี่ยอยู่กับเราทุกคน DNA ของแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันพร้อมสมบูรณ์นะคะทำอย่างไรที่เราจะทำให้ DNA ที่เราได้รับจากแม่เนี่ยนะคะได้เบ่งบานในศักยภาพของมันส่วนใหญ่แล้วศักยภาพของเรามีแต่เราปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้สมบูรณ์เมื่อนึกถึงความสูญเสียเราสามารถจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพลังที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเมื่อเราสูญเสียที่หลวงแม่ชี้แนะมาเมื่อกี้ลูกสามารถสรุปได้อย่างนี้ไหมคะว่าเราต้องมองให้เห็นถึงข้อดีในปัญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วกล้าเผชิญกับมันค่ะคือ เข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปโวยวายว่ารู้อย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยนะคะความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าเราก้าวต่อไปยังไงนะคะมองดูรอบตัวเราจะทำอย่างไรให้เป็นโอกาสที่เราจะก้าวย่างไปข้างหน้าได้คำว่ารู้อย่างนี้ที่หลวงแม่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคำแสลงใจมากๆนะคะหลวงแม่แสลงใจกับผู้คนทุกคนทุกเชื้อชาติทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นใครพยายามที่จะไม่ให้เจอคำว่ารู้อย่างนี้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะหลวงแม่ที่ลูกคิดว่าลูกได้เรียนรู้จากโดนัทขนมชิ้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคือเราจะเห็นว่าตัวเนื้อโดนัทเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นวัตถุมันเป็นสิ่งของมันเป็นเงินเพราะเราสัมผัสได้เรามองเห็นส่วนรูตรงกลางของโดนัทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้หลายคนก็เลยเทียบเท่ากับรูตรงนั้นถึงความไม่สำคัญความไม่มีอยู่จริงทั้งที่ลูกคิดว่าในหลายๆครั้งเนี่ยไอ้รูตรงกลางที่เรามองไม่เห็นเนี่ยกับกลายเป็นความสุขแท้จริงลูกขออนุญาตยกตัวอย่างให้หลวงแม่และท่านผู้ชมได้เห็นภาพตามสมมุติว่าเนื้อโดนัทเนี่ยเป็นเงินที่เราจะสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ซื้อเครื่องนอนสร้างห้องนอนที่เป็นชั้นหนึ่งได้มีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อคุณภาพในการนอนได้ซึ่งหมายถึงรูตรงกลางของโดนัทนั่นเองหลวงแม่มีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะโดนัทเนี่ยนะที่เหมือนกับโดนัทมากก็คือห่วงชูชีพใช่ใช่ค่ะห่วงชูชีพเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตรงกลางน่ะแล้วเราจะรอดไหมเราใส่ตัวเวลาเด็กว่ายน้ำเนี่ยนะคะเราเอาเด็กเนี่ยใส่ลงไปตรงรูตรงกลางค่ะแล้วก็สองข้างเนี่ยมันจะซัพพอร์ตแขนเรานะคะมันจะพยุงแขนเราตรงกลางนั้นน่ะไม่ใช่ตรงกลางแห่งความว่างเปล่าแต่ตรงกลางที่ดูว่าไม่มีอะไรมันมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรักษาชีวิตตรงกลางนั้นน่ะที่เขาปล่อยเอาไว้เป็นพื้นที่นั่นน่ะสำหรับที่จะรักษาชีวิตนะคะจริงค่ะถ้าเราคิดพอเห็นโดนัทปั๊บนึกถึงอะไรหลวงแม่น่ะนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้ไลฟ์เซเวอร์ห่วงยางเนี่ยห่วงชูชีพห่วงชูชีพนะคะห่วงชูชีพการจับการอะไรมันก็ถนัดกว่านะคะทำไมเขาไม่ทำห่วงชูชีพเป็นรูปอื่นทำไมก็ทำห่วงชูชีพเป็นอย่างนี้นะคะเพราะสำหรับเด็กๆนะคะเอาเด็กใส่ลงไปในนั้นเลยโดนัทกับห่วงชูชีพสำหรับหลวงแม่นะคะมันจะสืบเนื่องกันแล้วก็เวลาหิวเนี่ยนะคะโดนัทเนี่ยเป็นไลฟ์เซเวอร์
โดนัทเนี่ยเป็นเครื่องยังชีวิตเลยล่ะนะคะเช่นเดียวกันกับห่วงชูชีพเนี่ยนะคะมันก็รักษาชีวิตของเราให้รอดจากการจมน้ำเพราะฉะนั้นรู้ตรงกลางที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นของโดนัทไม่ว่าจะเป็นของห่วงชูชีพพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างตรงนี้ถ้ามีความหมายค่ะมองไม่เห็นก็จริงแต่มีความหมายมีคุณค่าและมีความสำคัญถ้าเทียบว่าเนื้อโดนัทเป็นความสุขรูโว่ที่เรามองไม่เห็นขอโทษค่ะถ้าเทียบว่าเนื้อโดนัทเป็นวัตถุสิ่งของที่เรามองเห็นแต่รูโว่ของโดนัทคือความสุขที่หลายครั้งเราไม่สามารถหาซื้อได้นะคะหลวงแม่บางทีถ้าเราเทียบอย่างนี้นะเนื้อโดนัทคือความสุขไอ้รูโว่คือความไม่สุขใช่ไหมถ้าเราไม่มีความไม่สุขเราจะรู้ไหมว่าตรงนี้คือความสุขเป็นปรัชญาอย่างฉับพลันเป็นความถ้ามันไม่มีการเปรียบเทียบอะค่ะเราจะไม่รู้นะว่าเนี่ยสภาวะอย่างเนี้ยนะมันเป็นสภาวะที่ดีจังเลยเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ตอนที่มันไม่ดีตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้มีลมเย็นสบายเราไม่เคยชื่นชมมันนะแต่เมื่อแดดมานะแล้วเราค่อยชื่นชมว่าโอ้ตอนนั้นน่ะตอนเช้าน่ะดีมากๆเลยมนุษย์เรามันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่ค่อยรู้จักชื่นชมในสิ่งที่มีค่ะต่อเมื่อสิ่งที่มีนะมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วเราค่อยนึกถึงค่ะโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่ลูกประทับใจมากค่ะคือถ้าเทียบว่าเนื้อโดนัทมันเป็นความสุขไอ้ส่วนที่เป็นรูมันคือความไม่สุขแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าความไม่สุขเป็นอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสุขเป็นอย่างไรกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้มุมมองที่ลึกซึ้งเฉียบแหลมเฉียบคมมากๆในเทปนี้นะคะแล้วที่สำคัญน่าจะเป็นตัวอย่างของการเฝ้ามองสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อที่จะหาประโยชน์จากสรรพสิ่งให้ตัวเองเกิดความสุขในทุกๆวันกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะ